วัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนลงแพด Apocase แผ่นเวอร์ชั่น 5.0 นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งบล็อกตัวนี้นะครับไว้ใต้คลิปนะครับโอเคก็วิธีการลงแพด Apocase แผ่นเวอร์ชั่น 5.0 นะครับก็ทำตามนี้เลยนะครับวิธีลงแพด Apocase แผ่น 5.0 คุณต้องลบแพดอื่นออกให้หมดเช่น PTE แผ่นหรือว่า Professional แผ่นคุณต้องลบแผ่นพวกนี้ก่อนจึงสามารถติดตั้งแผ่น Apocase แผ่นเวอร์ชั่น 5.0 ได้คือแบบยังไงคุณต้องลบแพทอื่นออกให้หมดนะครับก่อนที่จะติดตั้งแพทนี้ใครเล่นแพทไหนก็ลบแพทนั้นทิ้งนะครับให้คุณทำการคลิกขวาที่ไฟล์เกม Open File Location ครับจากนั้นมันเข้าที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับให้คุณทำการลบไฟล์แพทออกให้หมดนะครับกด Delete ไปเลยคุณจะเหลือแค่ของเสริมก็ได้นะครับแต่คุณต้องลบไฟล์แพทออกให้หมดหรือว่าจะเป็นพวกโฟลเดอร์ของแพทอื่นเช่นแพท PTE อย่างเงี้ยมันก็จะมีโฟลเดอร์แพท PTE ใช่ป่ะคุณก็คลิกขวาที่โฟลเดอร์นะครับแล้วทำการ Delete โฟลเดอร์ของแพททิ้งซะแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับแพท PTE อ่ะคุณต้องลบออกให้หมดนะครับอันนี้สำคัญมากในการลงแพทนี้นะครับคุณต้องลบแพทเก่าออกให้หมดแล้วก็ลบแพทอื่นออกให้หมดนะครับก่อนที่จะลงแพท Apocase แพทเวอร์ชั่น 5.0 ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดไปเลยพอคุณทำตามอันนี้เสร็จแล้วนะครับลบแพทอื่นออกให้หมดนะครับพอคุณลบแพทอื่นออกหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือวิธีการโหลดนะครับผมจะมีวิธีการโหลดให้เลือกอยู่2ตัวก็คือแบบโหลดแบบบิดหรือว่าโหลดแบบยูทอลเลนต์นะครับก็คือแบบโหลดแบบลิงก์เดียวจบกับลิงก์โหลดสำรองตัวนี้นะครับก็คือ Apocase แพทเวอร์ชั่น 5.0 นะคือโหลดแบบเมกานะครับมีทั้งหมด5พาร์ทคุณจะโหลดแบบบิดลิงก์เดียวจบหรือว่าจะโหลดแบบเมกา5พาร์ทแล้วก็แตกไฟล์ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหลดแบบ5พาร์ทอันนี้ก็จะเป็นแบบบิดโหลดทีเดียวกับโหลดแบบ5พาร์ทผมให้คุณเลือกเลยนะครับว่าคุณจะโหลดแบบนี้หรือว่าจะโหลดแบบนี้แต่ผมเลือกโหลดแบบบิดนะครับก็คือไฟล์เดียวก่อนที่คุณจะโหลดแบบบิดยูทอร์เรนต์นะครับคุณต้องมีโปรแกรมยูทอร์เรนต์ก่อนนะครับหน้าตาโปรแกรมยูทอร์เรนต์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาโปรแกรมยูทอร์เรนต์เดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนเลยโอเคหน้าตาโปรแกรมยูทอร์เรนต์มันจะเป็นแบบนี้นะครับคุณต้องโหลดโปรแกรมยูทอร์เรนต์ก่อนให้คุณทำการคลิกขวาแล้วก็ Open Link ไปเลยนะครับจากนั้นคุณก็ไปติดตั้งโปรแกรมยูทอร์เรนต์ก่อนนะครับก่อนที่จะโหลดไอ้ตัวเนี้ยลิงก์โหลด Apocase แพทเวอร์ชั่น 5.0 ได้นะครับพอคุณโหลดโปรแกรม Utorrent เสร็จปั๊บนะครับให้คุณทำการคลิกขวาที่ Apocase แผ่นที่มันเป็นบิดนะครับแล้วก็ Open Link ไปเลยผมจะสอนโหลดแบบบิดนะครับวันนี้โอเคคุณจะไม่งงกันนะครับจากนั้นนะครับให้คุณทำการกดตรงดาวน์โหลดไอ้ตรงเขียวๆนี่เลยนะครับกดตรงดาวน์โหลดเขียวๆนี่เลยพอคุณดาวน์โหลดตรงเขียวๆเสร็จนะครับผมปิดไปเลยนะครับพอคุณดาวน์โหลดตรงเขียวๆเสร็จนะครับคุณก็จะได้ไฟล์วิลลาตัวนี้มานะครับมันก็จะเขียนว่า Apocase Patch Version 5 Torrent Link นะครับจากนั้นให้คุณทำการคลิกขวาแล้วก็ extract here เลยนะครับพอคุณแตกไฟล์เสร็จนะครับทำนี่นะครับพอคุณแตกไฟล์เสร็จนะครับคุณก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับโอเคมันก็จะขึ้นว่า Apocase Patch Version 5ถ้าสมมุติว่ามันไม่ขึ้นหน้าแบบหยุดพอเลนนะครับให้คุณทำการคลิกขวาแล้วก็ Open with แล้วก็เลือกหยุดพอเลนนะครับเดี๋ยวมันจะเปิดโปรแกรมไปให้เลยนะครับมันก็จะเข้าหน้านี้พอมันเปิดโปรแกรมหยุดพอเลนนะครับโอเคขั้นตอนแรกเลยพอมันเปิดโปรแกรมยูทอร์เรนต์ปั๊บมันจะให้คุณเลือกว่าคุณจะติดตั้งไฟล์แพท Apocase Patch เวอร์ชั่น 5ตัวเนี้ยไว้ในไดรฟ์ไหนแต่ผมเลือกติดตั้งแพทตัวนี้ไว้ในไดรฟ์ดีนะครับโอเคจากนั้นคุณก็เลือกไดรฟ์ที่คุณติดตั้งแล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับแต่ผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะไม่โหลดซ้ำนะครับดังนั้นผมกดรอไปเลยพอคุณโหลดเสร็จนะครับไฟล์มันมีขนาด 8GB นะครับคุณโหลดเสร็จปั๊บมันจะขึ้นว่ากำลังซีดหรือว่ากำลังส่งต่อนะครับให้คุณทำการคลิกขวานะครับแล้วก็กดคำว่าหยุดนะครับมันก็จะขึ้นเสร็จสิ้นเหมือนผมนะครับเมื่อกี้นะครับตามที่ผมบอกเลยผมติดตั้งเกมไว้ในไดรฟ์ดีนะครับผมก็ทำการคลิกขวาเปิดโฟลเดอร์ที่บันทึกนะครับโอเคเห็นไหมครับเกมมันก็จะมาอยู่ในไดรฟ์ดีไม่ใช่ครับแพทมันก็จะมาอยู่ในไดรฟ์ดีนะครับจากนั้นนะครับให้คุณทำการคลิกขวานะครับแล้วก็แตกไฟล์แพท Apocase Patch เวอร์ชั่น 5เลยนะครับคลิกขวาแล้วทำการแตกไฟล์เลยพอคุณแตกไฟล์แพท Apocase Patch เวอร์ชั่น 50นะครับคุณก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มานะครับคุณก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มาหลังจากที่แตกเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีแล้วกันโอเคแตกไฟล์ตัวนี้ Apocase Patch เวอร์ชั่น 5ตัวนี้ได้โฟลเดอร์ Apocase Patch เวอร์ชั่น 5ตัวนี้ครับคุณต้องแตกไฟล์วิลลาก่อนคุณถึงจะได้ตัวนี้มานะครับโอเคอันนี้ผมก็สอนโหลดแบบบิดทอร์เรนต์นะครับสำหรับใครที่โหลดแบบเมกาก็โหลดได้นะครับทำการดาวน์โหลดให้ครบ5พาร์ทแล้วแตกไฟล์ครบ5พาร์ทนะครับมันก็จะได้โฟลเดอร์นี้เหมือนกันนะครับจากนั้นให้คุณคลิกเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้เลยแล้วให้คุณทำการคลิกขวาที่ไฟล์เกมครับ Open File Location และคุณ
มาตรงนี้อะโฟกาเซ่แล้วทำการลากอะโฟกาเซ่ตัวนี้ลงไปเลยนะครับโอเคแต่ผมลากไปแล้วนะครับเห็นไหมครับลากไปแล้วนะครับผมจะไม่งงนะครับต่อไปเข้าไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเลยนะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเหมือนกันและคุณทำการลากอะโฟกาเซ่เนี่ยแพทของอะโฟกาเซ่เนี่ยลากลงไปเลยนะครับแต่ผมลากลงไปแล้วนะครับก่อนที่คุณจะลากลงไปนะครับคุณต้องลบแพทเก่าออกให้หมดนะครับหรือว่าแพทอื่นออกให้หมดตามที่ผมบอกไปนะครับตามที่ผมบอกตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าคุณต้องลบแพทอื่นออกให้หมดนะครับเหลือแค่ของเสริมอย่างเดียวก็พอแล้วทำการลากแพทอะโฟกาเซ่ลงไปได้เลยนะครับโอเคคุณต้องลบแพทอื่นออกให้หมดต่อไปนะครับเข้ามาที่ document แล้วก็มาที่โคนามิอันนี้เข้าโคนามิเลยเข้าตามกันเลยนะครับแล้วก็เดินลงมานะครับหาคำว่าโคนามิเจอเพจ2017เข้าเพจ2017เจอเพจ2017เข้าไม่ใช่คนละตัวกันเพจ2017เข้าเพจ2017ครับแล้วก็เข้ามาที่ folder save อันนี้ก็เข้ามาที่ folder save นะครับจากนั้นนะครับให้คุณทำการลบ edit ตัวเก่าของคุณทิ้งนะครับลบ edit ตัวเก่าของคุณทิ้งลบ edit ตัวเก่าทิ้งแล้วทำการลบ system ตัวนี้ทิ้งอีกลบไปเลย system แล้วทำการลากสามไฟล์นี้ copy แล้วก็ path วางเลยนะครับอย่าลืมนะครับต้องลบ edit หรือกับต้องลบ edit กับ system ตัวนี้ออกนะครับส่วนไอ become origin หรือว่า ml ตัวเนี้ยสองตัวนี้นะครับมันจะเป็นเซฟของคุณนะครับเหมือนแบบคุณเซฟเกมไว้อย่างเงี้ยคุณก็อย่าไปลบนะครับถ้าคุณลบตัวเซฟนี้พรุ่งนี้ทิ้งนะครับถ้าคุณแบบเล่นแพทอะโฟกาเซ่แล้วเข้ามาตลิ่งอย่างเงี้ยหรือว่าเล่นดีคาร์ดิเจนอย่างเงี้ยถ้าคุณไปค้นหาเซฟก็มันจะไม่เจอนะครับเซฟมันก็จะหายเลยเพราะว่าคุณไปในลบ ml ตัวนี้ทิ้งนะครับอย่าไปลบนะครับตัวเซฟของเกมนะครับห้ามลบตัวเซฟของเกมเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะเริ่มเล่นใหม่หมดเลยนะครับโอเคเน้นย้ำก่อนนะครับว่าห้ามลบเซฟโอเคครับห้ามลบเซฟลบแค่ edit กับ system ตามที่ผมบอกนะครับต่อไปก็คือ Apocase Patch Selector 2017นะครับเหมือนเดิมครับหาได้เกมที่คุณตั้งผมอยู่ในได้ดีเลือก Patch 2017จากนั้นเข้ามาที่หน้านี้เลยนะครับแล้วทำการลาก Apocase Patch Selector ตัวนี้ลงไปเลยนะครับลากลงไปเลยนะครับโอเคพอลากเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นก็เปิดตัวบล็อกที่ผมทิ้งไว้ให้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาเลยโอเคพอคุณติดตั้งอะไรเสร็จอย่างเงี้ยโหลด5พาร์ทคุณก็แตกไฟล์เหมือนได้โฟลเดอร์เหมือนตามที่ผมบอกลงอะไรเหมือนตามที่ผมบอกก็ขั้นตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดการอัปเดตคุณก็อ่านเลยอัปเดตอะไรบ้างอัปเดตนักเตะล่าสุดนะครับมันก็จะได้น่าจะคืนนี้นะถ้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ทีหลังนะครับแผ่นนี้ใช้กับออโต้สวิตช์ได้นะครับแล้วก็ลงเสริมอื่นๆได้ปกติรายละเอียดการอัปเดตก็ดูนี้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับวิธีการยัดไฟล์แพทอะโฟกาเซ่แพทเวอร์ชัน 5.0 เน้นย้ำให้ใช้โปรแกรมยัดไฟล์ตัวนี้ก็คือผมเน้นย้ำว่าคุณต้องใช้โปรแกรมยัดไฟล์ตัวนี้เท่านั้นนะครับให้คุณทำการคลิกขวาแล้วก็โอเพนลิงก์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปิดตรงนี้ไปก่อนผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดตัวนี้ให้นะครับจากนั้นนะครับให้คุณกดตรงที่ดาวน์โหลดเขียวๆนี่เหมือนเดิมเลยนะครับกดไปเลยดาวน์โหลดเขียวๆนี่นะครับพอคุณกดดาวน์โหลดแล้วติดตั้งอะไรมันเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะได้ตัวนี้มา DP Phase 2017 DP File Leak 1.5 นะครับอย่าลืมนะครับคุณต้องติดตั้งโปรแกรมยัดไฟล์ตัวนี้ก่อนนะครับคุณถึงจะได้หน้าตาของโปรแกรมยัดไฟล์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณจะไม่งงนะครับผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันเอาแป๊บนึงเดี๋ยวพามาเทียบกันก่อนโอเคเห็นไหมครับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีได้ฮะสีขาวแต่สีดำนี่ก็ผมเลือกสีดำสบายตาดีกว่าครับตรงนี้ก็เปลี่ยนนะครับหาได้เกมที่คุณติดตั้งเลือกเพจ2017เข้าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับหาได้ดีให้หาได้เกมที่คุณติดตั้งเลือกเพจ2017เข้าที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับแล้วคุณก็จะเจอนี่ได้ดีเพจ2017โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเจอไฟล์ DP file list แล้วก็กด open ไปเลยนะครับจากนั้นก็ยัดไฟล์ตามผมเลยนะครับมันจะมี13ตัวนะครับไฟล์ไม่ต้องสงสัยนะครับทำไมผมไม่ยัดอะโฟกาเซ่ตัวอื่นและพวกนี้มันก็คือของเสริมของผมนะครับผมเลยไม่ยัดให้คุณเลื่อนลงมาอ่านตรงนี้นะครับตอนลงแพทตอนแรกมันจะมีมาแค่13ไฟล์ตามที่ผมยัดให้ดูเห็นไหมครับตอนลงแพทตอนแรกนะครับมันจะมีแค่นี้ตามที่ผมอธิบายไว้ตรงนี้ก็อ่านด้วยนะครับจะได้ไม่งงกันมาตอนแรกปั๊บคุณก็จะมีแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ลบของเสริมมันก็จะมีของเสริมให้แต่ตอนไฟล์แพทตอนแรกมันจะมีแค่13ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็อ่านต่อไปส่วนที่มันเกินมาคือไฟล์แพทที่มาจากสวิตช์ของแพทนี้ครับคือคุณต้องเลือกในสวิตช์ก่อนนะครับคุณถึงจะมีอะโฟกาเซ่แพทอะโฟกาเซ่อินโทรอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องเลือกในสวิตช์ก่อนนะครับถึงมันจะขึ้นโอเคอันต่อไปครับ
ถ้าคุณเลือกในสวิตช์แล้วมันจะขึ้นอโวคาเซ่อันอื่นที่ผมไม่ได้ยัดนั่นคือไฟล์แพทจากสวิตช์ที่คุณเลือกนี่ก็คือไฟล์แพทนะครับในสวิตช์นะครับที่คุณเลือกนะก็คือสวิตช์ก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับปรับโอเคหน้าตาสวิตช์ก็จะเป็นแบบนี้ถ้ามันขึ้นแล้วให้คุณกดยัดไฟล์มันเพิ่มได้ปกติให้ติ๊กเรียงลงมา13ตัวในภาพให้คุณติ๊กเรียงลงมาให้คุณติ๊กเรียงลงมานะครับแต่13ตัวในภาพเนี้ยแต่13ตัวในนี้กันแต่13ตัวในเนี้ยมันต้องไม่เปลี่ยนหรือสลับตำแหน่งกันนะครับห้ามลืมนะครับแต่13ตัวในภาพต้องติ๊กตามที่ผมบอกเท่านั้นแต่ถ้าไฟล์ที่มันเพิ่มมาจากสวิตช์ให้คุณติ๊กเรียงลงมาแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ยัดไฟล์ได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วกันว่าจะเอาไฟล์พวกแพทจะเอาไฟล์แพทจากไอ้พวกนี้มายังไงนะครับแป๊บนึงนะครับกดผิดอันแล้วก็ไปเลือกอันนั้นซะได้โอเคถ้าใครอยากให้มีอโฟกาเซ่พวกนี้นะครับที่มาจากสวิตช์ตัวนี้นะครับก็ทำตามผมได้เลยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นสวิตช์ปิกนะฮะมันก็จะปรับภาพให้มีความคมชัดสวยงามนะครับแล้วแต่เลยนะครับให้คุณเลือกมีอยู่2ตัวนะฮะจากนั้นเนี่ยคุณทำการกดเซฟเลยนะครับถ้าคุณจะเลือกอันไหนสำหรับคอมแรงๆก็แนะนำเลยครับมันจะแบบช่วยภาพสวยงามขึ้นนะฮะและวิธีการลบก็ง่ายๆครับกดรีมูฟไปเลยครับมันก็จะไม่ขึ้นนะฮะส่วนตอนแรกนะครับผมจะอธิบายแล้วกันแป๊บนึงอธิบายคร่าวๆเลยนะฮะคงจะไม่งงกันนะครับโอเคสวิตช์ปิดก็เลือกอะไรแล้วต่อไปคิดโหมดตรงนี้นะครับให้คุณติ๊กเลยสวิตช์มันก็จะเด้งเข้าให้เลยนะครับคิดโหมดมันก็จะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ไหนว่าผมหาให้อโวคาเซ่พิษตามที่ผมบอกนะครับพิษเหมือนกันสกอร์บอร์ดให้คุณเลือกแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกอะไร Be In Sport Sky Sport แต่ผมเลือก FIFA 17ตอนแรกมันจะไม่มีสกอร์บอร์ดมันก็จะเด้งเข้ามาในเกมให้เลยนะครับรีฟรีมันก็จะมีชุดเดียวก็กดในสวิตช์เลยมันก็จะได้พวกนี้ที่ผมไม่ได้ติ๊กมันก็จะเพิ่มเข้ามาสตาร์ทสกรีนผมก็จะไม่ค่อยยุ่งกับมันเท่าไหร่นะแต่ก็กดไปเถอะกดโอเคสบายวิดีโออินโทรอันนี้เป็นแบบ Xbox ครับเดี๋ยวไปดูกันพอคุณล่ะสมมุติเลือกสวิตช์ไปเลยแล้วสวิตช์มันก็จะขึ้นอโวคาเซ่อินโทรเห็นมั้ยครับขึ้นเหมือนกันนะครับต่อไปไอ้ตรงนี้นะครับให้คุณเลือกได้เลยนะครับจะให้มีคนดูก็ได้หรือว่าไม่มีคนดูก็ได้หรือว่ามีคนดูก็ได้จากนั้นกด Apply ตรงนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับว่าคุณจะเลือกอะไรนะครับถ้าผมเลือกอันนี้ครับApply ไปอันนี้ผมก็ไม่ทราบครับว่ามุมตรงหรือเปล่าน่าจะมุมตรงมั้งแต่ผมเลือกปกตินี่แหละฮะ Apply โอเคขั้นตอนต่อไปสำหรับใครที่เล่นออฟไลน์โหมดก็กดออฟไลน์โหมดใครเลือกใครเล่นออนไลน์โหมดใครเล่นแบบพวกสตรีมหรือว่าเล่นออนไลน์โหมดก็เลือกออนไลน์โหมดนะครับเล่นออฟไลน์ก็เล่นออฟไลน์โหมดแล้วก็แอปพลายผมเล่นออฟไลน์ผมก็เลือกออฟไลน์โหมดแล้วก็แอปพลายนะครับขั้นตอนต่อไปเข้าไปที่เมนรอสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมปิดไปก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีแป๊บนึงนะครับผมปิดตัวนี้ไปก่อนหนึ่งแป๊บนึงผมเข้าไฟล์แพทใหม่แล้วกันหนึ่งนะครับรอสักครู่รอสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนแรกมันจะไม่ขึ้นตรงนี้นะของผมแต่ของคุณน่าจะขึ้นอยู่แล้วตอนแรกนะถ้ามันมีเสียงเพลงแบบนี้มันจะน่ารำคาญนะฮะเห็นปะมันมีเสียงเพลงปั๊บให้คุณปิดไปเลยจะได้ไม่รำคาญก็ติดตั้งตามที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะฮะให้คุณเลือกแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็เลือกตามผมในแบบเมื่อกี้เลยนะฮะขั้นตอนต่อไปหลังจากที่แอปพลายตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเลือกออฟไลน์โหมดแอปพลายตรงนี้เสร็จนะครับให้คุณเข้ามาที่ TOLS หรือว่า True เข้ามาที่ True จากนั้นเข้ามาที่ Setting แล้วให้คุณเลือกนะครับว่าคุณจะเลือกอะไรตรงนี้ครับ Picture แต่ผมเลือก Medium นะครับเหมือนคุณภาพของเกมคุณจะเลือกอะไรแต่ผมเลือก Medium แล้วกันอันนี้ก็ขนาดภาพนะครับผมเลือก 1024x768 อันนี้ก็เล่นแบบ Full Screen หรือว่าเล่น Windows Mode แต่ผมเลือก Windows Mode นะครับอันนี้ก็สำหรับคนเล่นออนไลน์ก็ติ๊กใช้เน็ตไปก็คือแบบเหมือนเปิดเน็ตนะครับใครเล่นออฟไลน์ก็ปิดเน็ตไปนะฮะเพื่อสะดวกต่อการเล่นเกมเล่นเกมจะได้ไม่กระตุกนะครับโอเคส่วนตรงนี้นะครับสำหรับใครที่เล่นสตรีมคุณก็เล่นสตรีมเวอร์ชันหรือว่าคนที่เล่นของแท้ก็เล่นสตรีมคนเล่นของเถื่อนก็เล่น CPY เวอร์ชันหรือว่าแขกนะครับจากนั้นเข้ามาที่จุดๆตรงนี้เลยเข้ามาและคุณหาในเกมที่คุณติดตั้งเพจ2017แล้วก็กดตรงไอคอนเกมนะครับกด Open ไปเลยคงไม่งงนะครับเข้าตรงนี้ในเกมที่คุณติดตั้ง
ทำยังไงก็ได้อ่ะหาในเกมที่คุณติดตั้งแล้วเฟซ2017แล้วก็กดตรงไอคอนของเกมโอเพนได้ดีเฟซ2017ตรงนี้คือไอคอนเกมของผมเองนะครับคือตัวไอคอนเกมคนจะไม่งงนะครับก็คือตัวที่คุณใช้สำหรับในการเข้าเกมอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าไอคอนเกมนะครับสำหรับของแท้นะครับคุณก็เข้าไปในโฟลเดอร์เกมนะครับที่มันแบบเป็นของสตรีมนะฮะคุณก็เข้าไปในสตรีมแล้วก็หาสตรีมแอปหาเพจ2017นะครับเข้าไปในเพจ2017แล้วก็กดตรงไอคอนเกมเหมือนกันนะครับสำหรับของแท้ก็เข้าไอคอนเกมเหมือนกันนะครับแต่แค่เป็นสตรีมเท่านั้นแต่ถ้าเป็นสตรีมนะครับแล้วคุณก็เปลี่ยนเป็นสตรีมนะครับสำหรับคนที่เล่นสตรีมคนเล่นออฟไลน์ก็ติดตามผมเลยนะครับทำตามผมเลยแล้ว CPY version หาได้เกมที่คุณติดตั้งเลือกเพจ2017แล้วกดตรงเพจ2017 EXE หรือว่าไอคอนเกมนะครับจากนั้นกดเซฟโอเคจากนั้นกดปิดไปเลยครับโอเคครับพออีกรอบนึงสมมติว่าคุณเปิดโปรแกรมยัดไฟรอบนึงนะครับมันก็จะขึ้นไอพวกนี้ขึ้นมาครับแปลกมุมโค้งอินโทรสนามสวยพิษอะไรเนี่ยมันก็จะขึ้นเพิ่มมาให้ใช่ป่ะล่ะพอมันขึ้นเพิ่มมาให้นะครับคุณก็จะติ๊กเรียงลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับสเตเดียมคิดที่ผมบอกที่ทำให้สนามสวยอะไฟแพททั้งหมดมันก็จะมี20ตัวนะครับถ้ารวมตัวที่เราเซตในสวิตช์พวกนี้ก็คือที่เราแบบเลือกในสวิตช์นะครับมันก็จะเพิ่มในอันนี้ให้เลยนะฮะโอเคแต่ผมจะไม่เอาดีกว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะติ๊กแปะอินโทรอันนึงนะครับผมก็ลืมไปละก็แล้วแต่นะครับว่าคุณจะเลือกหรือเปล่านะฮะแล้วแต่คุณเลย TW bar แต่ผมไม่เลือกนะฮะในสกอร์บอร์ดมันก็ไม่เอาสเตเดียมพิกไม่เอาฮะสตาร์สกีนก็ไม่เอาฮะ TW is face data add board tato symbol symbol ตัวนึงนะครับแล้วก็ตรงรีฟีไปก่อนdata จะติ๊กใหม่เลยแล้วกันโอเคผมจะติ๊กแค่13ตัวตามภาพนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยขออภัยด้วยนะครับไฟล์มันเยอะเหลือเกิน yes sy แล้วก็ tato ร้อยสัตว์หาตัว t ครับtato face stadium add board โอเค pit pitch stadium pit ก็คือที่เพิ่มให้สนามสวยที่ผมบอกนะครับโอเค stadium pit ผมก็จะไม่ติ๊กนะฮะ stadium add board pit แล้วก็ sound ครับก็คือเสียงเพลงใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาในเกมแล้วก็ database โอเคสำหรับผมนะครับผมจะเอาแค่13ตัวนะฮะสำหรับใครที่อยากลงเพิ่มก็ติ๊กเรียงลงมาก็ได้เลยนะครับแต่สำหรับผมแค่13ตัวก็พอแล้วอย่าลืมนะครับต้องหาได้เกมที่คุณติดตั้งเลือกเพจ2017เข้าที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันหาได้เกมที่คุณติดตั้งเลือกเพจ2017เข้าที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับในเกมที่คุณติดตั้งผมยินดีเพจ2017โฟลเดอร์ดาวน์โหลดไปเจอ DP file list จากนั้นกด open เลยนะครับ open เน้นย้ำอีกรอบนึงนะครับจะได้ไม่งงครับแต่มัน DLC 3.0 ติ๊กเครื่องหมายกดตรงเซฟเลยนะครับจากนั้นก็ยัดไฟล์เลยโอเคแล้วแต่คุณเลยนะครับจากนั้นให้คุณทำการกดเข้าเกมตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคกดเข้าเกมตรงนี้ก็ได้เลยหรือว่าจะกดตรงไอคอนเกมก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเรายัดไฟล์ไปแล้วจะกดเกมเข้าตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับใครที่จะใช้ออโต้สวิตช์ในการเล่นผมเพิ่งเทสไปนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับใครที่เล่นออโต้สวิตช์ก็เข้าได้นะครับให้คุณทำการคลิกขวาลันแอนนะครับไซเดอร์มันก็จะเซตข้อมูลในออโต้เซวิเชอร์ที่เราเคยเลือกนะครับคือแบบถ้าคุณเลือกในออโต้เซวิเชอร์มาแล้วนะครับข้อมูลทั้งหมดมันจะมาอยู่ที่ไซเดอร์แต่ถ้าคุณอยากทำการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยอยากไปแปลงคุณก็คลิกขวาลันแอนที่ไซเดอร์แล้วทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในออโต้เซวิชนะครับจากนั้นก็กดออกนะครับและคุณทำการกดที่ไซเดอร์แล้วก็ลันแอนแล้วก็คลิกขวาตรงตัวเกมแล้วก็ลันแอนไปเลยนะครับในเกมมันก็จะมีออโต้สวิตเชอร์ 5.0 นะครับก็ถือว่าแพทนี้ถือว่าอัปเดตดีเยอะมากเยอะพอสมควรเลยนะฮะโอเคก็ถือว่าสวยงามจริงๆฮะแพทนี้ต้องยอมรับเลย
รายละเอียดการอัปเดตคุณก็ดูเลยนะครับถ้าใครงงก็อ่านเลยนะครับในเซอร์วิสอะไรอัปเดตอันนี้ก็อัปเดตวันที่7/7/60นะครับเดี๋ยวอัปเดตนักเตะใหม่ผมบอกว่าน่าจะมาคืนนี้นะโอเคราคาเซตชุดใหม่อะไรหมดเลยร้อยทรงร้อยสักที่แข่งฤดูกาล2017-2018โอเคฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคคงจะไม่งงกันนะครับมินิเฟสอันนี้ก็มินิเฟสในตำนานครับว่าเครดิตก็คลิกเข้าตรงนี้นะครับติดตามเพจผมก็ติดตามได้ที่นี่จะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนครับก็ถือว่าเล่นได้แน่นอน 100% นะครับถ้าคุณทำตามที่ผมบอกนะครับคลิปนี้มันอาจจะยาวนิดนึงนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ